สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเผยสูตรน้ำต้มมะรุมแก้ปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นไตอักเสบสรรพคุณครอบจักรวาลมะรุมจัดเป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านของไทยเป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็วปลูกง่ายในเขตร้อนทนแล้งสามารถทานได้ทุกส่วนทั้งฝักใบดอกเมล็ดและรากแต่การนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรจะใช้เกือบทุกส่วนของต้นมะรุมรวมทั้งเปลือกด้วยมะรุมเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์สูงต่อร่างกายอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายวันนี้ทางช่องของเรามีสรรพคุณและวิธีทานเมล็ดมะรุมแห้งมาให้ชมกันค่ะสรรพคุณน้ำต้มเมล็ดมะรุมดื่มแก้ปวดเมื่อยร่างกายปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นวิธีการทำแก้ปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดกระดูกทับเส้นไตอักเสบนำเมล็ดมะรุมตากแห้ง1กำมือต้มในน้ำเดือด1ลิตรประมาณ5นาทีรับประทานครั้งละ1แก้วหลังอาหารเช้าก่อนนอนคอยสังเกตธาตุตัวเราเองด้วยในการขับถ่ายหากมากไปก็ลดปริมาณลงเพราะแต่ละคนธาตุจะไม่เหมือนกันหากหาไม่ได้ก็ซื้อได้ตามร้านขายยาจีนถ้าจะให้ได้ผลดีท่านต้องงดอาหารหมักดองเครื่องในสัตว์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีเช่นนั้นแล้วจะเห็นผลน้อยเพื่อสุขภาพต้องงดค่ะประโยชน์ของมะรุมข้อที่1มะรุมมีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียตามผิวหนังได้ข้อที่2เป็นยารักษาโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีข้อที่3มะรุมช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ยิ่งแข็งแรงข้อที่4มะรุมมีสรรพคุณต้านการเกิดโรคมะเร็งได้ข้อที่5รักษาอาการหวัดเป็นไข้แก้ไอหรือมีอาการไอเรื้อรังข้อที่6ช่วยบรรเทาอาการของโรคไขข้อไขข้ออักเสบปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อและกระดูกอักเสบข้อที่7รักษาโรคขาดสารอาหารอย่างได้ผลดีโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดถึงอายุ10ขวบทำให้ร่างกายกลับมามีเนื้อมีหนังร่างกายมีความสมบูรณ์และแข็งแรงขึ้นข้อที่8มะรุมมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์ไม่หยาบกร้านมีผิวที่นุ่มนวลขึ้นข้อที่9ใช้แก้อาการคันศีรษะหรือมีอาการคันมาจากเชื้อราและช่วยแก้ปัญหาเส้นผมหลุดร่วงให้น้อยลงข้อที่10มะรุมช่วยรักษาอาการต่างๆที่เกี่ยวกับโรคของดวงตาได้หมดอาทิชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาโรคตามืดมัวหรือโรคต้อในตาข้อที่11ช่วยแก้โรคลำไส้อักเสบและโรคพยาธิในลำไส้ได้เป็นอย่างดีข้อที่12มะรุมเป็นพืชสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพช่องปากข้อที่13มะรุมช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีบำรุงเลือดรักษาและป้องกันโรคโลหิตจางได้ข้อที่14ช่วยในการบำรุงร่างกายปรับสมดุลของฮอร์โมนให้เป็นปกติประโยชน์ของมะรุมในด้านอื่นๆสรรพคุณของมะรุมช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นอ่อนนุ่มไม่ให้หยาบกร้านน้ำมันมะรุมมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยรักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึงอายุ10ขวบฝากช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกายใบดอกฝากเมล็ดและเปลือกของลำต้นมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งช่วยรักษาโรคมะเร็งในกระดูกผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีการดื่มน้ำมะรุมจะช่วยให้การแพ้รังสีฟื้นตัวเร็วขึ้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายรักษาโรคโลหิตจางลดความดัน
รักษาความดันโลหิตสูงรักษาโรคหัวใจมารุมลดน้ำตาลช่วยรักษาโรคเบาหวานใช้รักษาโรคหอบหืดช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของโรคที่ต่ำลงของผู้ป่วยอีกดอกใช้เป็นยาบำรุงร่างกายรากช่วยบำรุงธาตุไฟเปลือกของลำต้นช่วยคุมธาตุอ่อนๆเปลือกของลำต้นแก้ลมอัมพาตดอกใช้ขับน้ำตาใช้บำรุงสุขภาพและรักษาดวงตาให้สมบูรณ์ช่วยรักษาโรคตาโรคตาต้อตามืดมัวช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคโพรงจมูกอักเสบน้ำมันมารุมใช้นวดศีรษะฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะแก้อาการคันหนังศีรษะลดผมร่วงช่วยแก้อาการปวดศีรษะชายแก้ไข้และถอนพิษไข้ใช้แก้อาการไข้หัวลมหรือแก้อาการไข้เปลี่ยนฤดูช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวัดช่วยบรรเทาอาการไอเรื้อรังให้ดีขึ้นช่วยบรรเทาอาการและลดสิวบนใบหน้าช่วยลดจุดด่างดำจากแสงแดดมารุมใช้รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยแก้อาการปวดฟันช่วยแก้อาการปวดหูช่วยบรรเทาอาการและลดสิวบนใบหน้าช่วยลดจุดด่างดำจากแสงแดดมารุมใช้รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยแก้อาการปวดฟันช่วยแก้อาการปวดหูน้ำมันมารุมใช้หยอดหูเพื่อป้องกันและฆ่าพยาธิในหูรักษาโรคหูน้ำหนวกเยื่อบุหูอักเสบช่วยรักษาโรคคอหอยพอกชนิดมีพิษช่วยรักษาแผลในปากนำเปลือกของลำต้นมาเคี้ยวกินเพื่อช่วยย่อยอาหารช่วยขับลมในลำไส้ทำให้ผายหรือเรือเปลือกของลำต้นมีสรรพคุณช่วยในการคุมกำเนิดช่วยบำรุงและรักษาปอดให้แข็งแรงและรักษาโรคปอดอักเสบเมล็ดมารุมวันละ1เมล็ดก่อนนอนช่วยในการขับถ่ายในตอนเช้าเป็นไปอย่างปกติและสม่ำเสมอใช้รักษาโรคลำไส้อักเสบอาการท้องเสียท้องผูกช่วยรักษาและขับพยาธิในลำไส้ช่วยในการขับปัสสาวะช่วยแก้อาการอักเสบช่วยรักษาโรคไขข้อช่วยบรรเทาอาการโรคเกาต์บางก็ว่าสามารถใช้รักษาโรคเกาต์ได้ช่วยรักษาโรคกระดูกอักเสบช่วยรักษาโรครูมาติซัมช่วยบำรุงและรักษาโรคตับโรคไตน้ำมันมารุมใช้นวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามบั้นเอวและขาน้ำมันมารุมใช้นวดเพื่อกระชับกล้ามเนื้อใช้แก้อาการปวดตามข้อแก้อาการบวมช่วยลดอาการผื่นคันตามผิวหนังและการแพ้ผ้าอ้อมของเด็กทารกช่วยรักษาบาดแผลแพ้สุดเล็กๆน้อยๆช่วยถอนพิษและลดอาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้เป็นยาปฏิชีวนะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียใช้รักษาเชื้อราตามผิวหนังศีรษะตามซอกเล็บโรคน้ำกัดเท้าน้ำมันมารุมใช้ทารักษาหูตาปลาช่วยรักษาโรคเริมงูสวัสดขอขอบคุณข้อมูลสุดยอดสมุนไพรและตำรับยาไทยเครือข่ายนายลิ้นจือถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ